คนเหนือคนตอนที่4กลับถึงบ้านเย็นนั้นเรืองเดชโมโหโกรธาเป็นที่สุดตวาดใส่สิงขรที่ได้มาแค่กล้องถ่ายรูปว่าต้องไปล่าตัวมันมาให้ได้ผมสั่งคนไปแล้วครับทำไมพักนี้มันมีคนมาก่อกวนนักนะไอ้พวกนี้มันจะใช่คนที่หน่วยเหนือส่งมาหรือเปล่าเฮ้ยกำลังอยู่สงบดีๆเพราะเรื่องยาเสพติดของกลางแท้ๆไม่น่าเลยเรืองเดชบ่นยาวพอเหลือบเห็นคมเดินเข้ามากับพราวฟ้าก็ยุติการสนทนากับสิงขรทันทีกลับมาแล้วเหรอลูกไปไหนมาบ้างล่ะหลายที่ค่ะแต่พรุ่งนี้ว่าจะไปที่แก่งช้างข้ามไปทำไมว่าจะไปสนับสนุนทุนการศึกษาและอาหารกลางวันให้โรงเรียนยากจนแถวนั้นค่ะลูกว่าเราควรตอบแทนสังคมบ้างคุณพ่อว่ายังไงคะเรืองเดชไม่เห็นด้วยแต่ยังไม่อยากขัดขานได้แต่ถามลูกสาวว่าใครจะพาไปคมค่ะได้ยินชื่อคมสิงขรรีบขัดทันใดบอกว่าพี่จะพาไปเองส่วนคมไม่ต้องไปฉันรับคำสั่งคุณพราวฟ้าไม่ได้รับคำสั่งจากนายคมโตกลับทำให้สิงขรฮึดฮัดจะเอาเรื่องนี่แกกล้ากับฉันเหรอเอ๊ะพี่สิงขรทำไมต้องพูดแบบนี้คะฟ้าเป็นคนบอกให้คมไปจะไปหาเรื่องเขาทำไมก็พี่สิงขรพูดแค่นั้นก็ชะงักเพราะเรื่องเดบห้ามทับเสียงเข้มบอกให้คมไปกับพราวฟ้าคิมหันกับแสงฉายปลอดภัยกลับมาแต่ตาปริวก็ยังอดบ่นด้วยความเป็นห่วงไม่ได้เพราะที่สองคนทำไปนั้นถือว่าเสี่ยงมากนอกจากอาวุธที่สองคนไปเห็นพวกบ่อนทำลายชาติซื้อขายกันแล้วแสงฉายยังมั่นใจด้วยว่าต้องมียาเสพติดด้วยซึ่งตะปริวก็เชื่ออย่างนั้นเพราะตอนที่เขานายพรานเดินทางเส้นนั้นบ่อยจนไปถึงเมืองฝางที่นั่นปลูกฝิ่นกันอย่างกับปลูกข้าวแล้วตาเคยได้ยินคนที่ชื่อไมเคิลไหมทำไมจะไม่เคยเขาว่าไอ้กำนันเกชาเนี่ยมันก็ค้าขายกับไมเคิลอยู่แสดงว่าถ้าเราตามกำนันเกชาไปเราก็ต้องเจอต้นต่อนะสิฉันก็พอมีข้อมูลที่สำนักข่าวได้มาจากนายพลจอมศึกเขาว่ามันถูกฆ่าตายในโรงแรมของเสี่ยเรืองเดชไปเมื่อวันก่อนนี่ข่าวดังจะตายนั่นแหละฉันจะเริ่มตามจากเจ้าของคดีนี้คิมหานเอ่ยอย่างมุ่งมั่นแสงฉายพยักหน้าเห็นด้วยตกเย็นวันนี้สิงขร นัดพบเชนอีกครั้งที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อสั่งงานใหม่ให้จัดการคมที่พาพราฟ้าไปแก่งช้างข้ามและหวังว่าเชนคงไม่พลาดเหมือนตอนเล่นงานเซลแมนที่ชื่อเมคาวันนั้นตำรวจที่เป็นทอมมาช่วยมันไว้จะว่าไปบางทีฉันก็รำคาญตำรวจพวกนี้นะว่างๆคงต้องหาเวลาเก็บไอ้พวกดื้อเสียหน่อยฉันไม่ฆ่าผู้หญิงกับเด็กฉันรู้พรุ่งนี้จัดการให้เรียบร้อยก็แล้วกันเชนรับคำสิงขรนึกได้สั่งงานอีกอย่างบอกว่าตนต้องการยาเสพติด500กิโลกรัมยี่ห้ออะไรก็ได้ได้มาแล้วเอาไปส่งที่บินลี่เวลาเดียวกันที่บ้านของไมเคิลแล้วป่าก็กำลังสนทนากับไมเคิลและแคทเธอรีนเรื่องยาเสพติดคิดว่าเรืองเดชกับกำนันเกชาจะหายามาให้เราได้ไหมฉันไม่รู้แต่ถ้าคนไหนเอายาขายเกิน300กิโลกรัมคนนั้นแหละเป็นคนปล้นยาเสพติดของกลางไปตอนนี้ทางรัฐฝางมันกำลังเร่งผลิตยาเสพติดนายพลจอมศึกตายไปแล้วมันยังกล้าอีกเหรอพันเอกจอมเมืองน้องนายพลจอมศึกคงมาสืบทอดกิจการต่อเมื่อไหร่จะกวาดพวกมันให้หมดกระดานไปเสียทีฉันกำลังรอวันรุกคาดมันอยู่ไมเคิลหน้าเฮียมแววตาดุดันเอาจริงพวกไอ้จอมสมุนของภูผาที่ใช้เงินซื้อข้อมูลจากเสือลูกน้องของเรืองเดชมาได้ว่าวันนี้มีอาวุธมาส่งที่ไซโลตกตอนค่ำพวกภูผาก็บุกเข้ามาปล้นอาวุธไปหมดโดยที่เมคากับเนตรดาวเข้ามารู้เห็นแต่สกัดพวกมันไม่ได้ในระหว่างที่เกิดการปะทะกันนั้นภูผาได้ยินเสียงผู้หญิงที่พยายามจะสกัดแต่ไม่เห็นหน้าว่าเป็นใครอีกทั้งยังรู้ด้วยว่ามีผู้ชายอีกคนที่ร่วมมือซึ่งผู้ชายคนนี้เข้ามาช่วยผู้หญิงที่ภูผาเกือบจะยิงเธอได้อยู่แล้วสิงขรได้รับแจ้งจากลูกน้องที่ไซโลว่าอาวุธที่เพิ่งซื้อมาถูกปล้นไปเขารีบบอกต่อเรืองเดชปรากฏว่าเรืองเดชทั้งโกรธและเจ็บใจมากที่โดนล้วงคองูเห่าถึงถิ่นส่วนกำนันเกชาพอได้เชยชมอาวุธปืนที่ลูกชายไปปล้นมาได้ก็ลูบคลำกันอย่างพอใจรุ่นนี้ได้ราคาดีด้วยอยากรู้จังว่า
ไอ้เสี่ยเรืองเดชมันจะทำหน้ายังไงหน้ามันคมเหมือนไก่ต้มสิวะเดี๋ยวเองเอาปืนพวกนี้ไปซ่อนไว้ก่อนฉันจะรีบออกไปหาที่แลกกับยาเสพติดสำหรับพวกชนกลุ่มน้อยปืนมีค่ากว่าเงินสดฉันว่ามันมีอีกพวกที่จะเข้าไปปล้นปืนนี่รู้ได้ยังไงฉันเจอมันมาสองคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงฝีมือดีมากแคทเธอรีนไม่ใช่แม่นั่นอะฉันจำได้แต่คุ้นๆคนเนี้ยว่าฉันเคยเจอที่ไหนหรือว่าจะเป็นตำรวจทั้งสถานีเป็นพวกเสียเรืองเดชไม่ใช่หรอก็จริงตอนนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครทำอะไรก็ระวังหน่อยขณะที่กำนันเกชาเตือนลูกชายอยู่นั้นเนดาวที่รู้เห็นว่าภูผาเป็นคนปล้นอาวุธก็กำลังนั่งทบทวนเหตุการณ์อยู่ภายในบ้านพักของตนสักครู่ได้ยินเสียงเรียกหมวดสาวลุกไปเปิดประตูก็เห็นสารวัตรเพทายเข้ามานั่งคุยตรงมุมรับแขกเขาบอกว่าผ่านมาทางนี้เห็นไฟเปิดอยู่เลยแวะมาคุยด้วยแต่พอสังเกตเห็นว่าเหมือนเธอเพิ่งกลับมาจากข้างนอกก็ถามตรงๆด้วยความเป็นห่วงคุณออกไปข้างนอกมาเหรอใช่ค่ะก็ออกไปหาอะไรกินตามปกติสารวัตรคะถามอะไรหน่อยสิมีอะไรนายเรืองเดชกับกำนันเกชาเขามีธุรกิจร่วมกันไม่ใช่เหรอใช่ก็พวกโรงแรมส่งสินค้าการเกษตรบาร์อะไรพวกเนี้ยคุณถามทำไมเปล่าฉันมีความรู้สึกเหมือนเขาไม่จริงใจต่อกันโถนึกว่าเรื่องอะไรคนพวกนี้จะหาความจริงใจได้ที่ไหนเขาพกมีดไว้ข้างหลังคนละเล่มใครพลาดคนนั้นโดนใครหมดผลประโยชน์ก่อนคนนั้นตายจะว่าไปเรื่องแบบนี้มันก็มีทุกวงการนั่นแหละวงการตำรวจเราก็เหมือนกันรักจะอยู่ก็ต้องถนอมตัวแล้วคุณไปรู้เรื่องอะไรมาระหว่างนายเรืองเดชกับกำนันเกชาน่ะหรอไม่รู้หรอกแค่คิดเล่นๆ เนดาวกรบเกลื่อนไม่บอกความจริงเพทายไม่เชื่อแต่ไม่ทันถามซอกแซกอะไรก็โดนเธอตัดบทว่าหมดเวลาของเขาแล้วเธออยากพักผ่อนเช้าวันรุ่งขึ้นเรืองเดชมาดูที่ไซโลที่โดนปล้นอาวุธไปโดยมีสิงขอนกับสมุนกลุ่มหนึ่งตามมาด้วยส่วนลูกน้องที่เฝ้าอยู่ที่นี่มีเสือเป็นหัวหน้าคอยต้อนรับเสือก้มหน้าตลอดเวลาเพราะเขาเป็นคนให้ข่าวพวกไอ้จอมไปจนเกิดเรื่องขึ้นครั้นได้ยินเรืองเดชพูดว่าไม่ว่าเป็นฝีมือใครคนในของเราต้องเป็นหนอนแน่เสือยิ่งลุกลิกแต่โชคดีไม่ทันมีใครสังเกตผมจะหาตัวมันให้เจอคงไม่ยากสิงขอนบอกฉันอยากได้ปืนกลับมาครบทุกกระบอกได้ครับอาผมพอมีวิธีเรืองเดชให้สิงขอนรีบไปจัดการพรานมีสายเรียกเข้าจากบินลี่มาที่สิงขอนบินลี่ส่งข่าวมาว่าได้ยาเสพติด500กิโลกรัมมาแล้วสิงขอนจึงให้นัดไมเคิลได้เลยเรืองเดชรับรู้เรื่องนี้ด้วยความพอใจฝ่ายบินลี่ที่พอวางสายจากสิงขอนก็หันมาเผชิญหน้าเชนที่ยืนอยู่ใกล้ๆเชนกำชับบินลี่ไม่ให้บอกว่าเอาของมาจากตนและให้ช่วยปล่อยข่าวไปด้วยว่าจะมีการส่งของกันระหว่างเรืองเดชกับไมเคิลทำไมต้องทำอย่างนั้นตอนนี้ยังไม่มีคำตอบเชนพูดหุนหวนจนวินลี่ไม่กล้าซักต่อสายวันนี้เองเมคามาเจอเนดาวที่ร้านเจ็กเฮงและได้ยินตาจุนขาประจำร้านพูดเรื่องไซโลของเสียเรืองเดชถูกปล้นเนดาวทำไข่สื่อว่าตนไม่รู้เรื่องแต่เมคามีท่าทีตกใจบอกว่าตนเพิ่งเอาของไปส่งเมื่อวานถามว่าผู้ปล้นได้อะไรไปบ้างแต่จุนบอกไม่รู้เมคาบ่นแปลกใจว่ามีการปล้นแต่กลับไม่มีใครไปแจ้งความเนดาวฟังรู้สึกทำแม่งลากเมคาออกไปคุยกันสองคนนอกร้านจากนั้นเธอก็คาดคั้นเขาว่าเป็นคนที่มาช่วยตนใช่ไหมแม้จะพรางหน้าแต่เธอเชื่อว่าเป็นเขาแต่เมคาไม่ยอมรับทวงว่าหมวดเอาอะไรมาพูดเมื่อคืนตนเมาหลับปุ๋ยอยู่ที่ห้องพักมีนายคนเดียวที่รู้ว่าฉันจะไปที่นั่นถึงผมรู้ผมก็ไม่ไปหรอกหาที่ตายชัดๆฉันไม่เชื่อนายเป็นใครกันแน่บอกมาก็บอกว่าผมเป็นนายเมคาพารวยเซลแมนเมคายืนยันเสียงแข็งฉับพลันเข้าตาไวเห็นมือปืนหลายคนเล็งปืนมาเขาร้องเตือนหมวดสาวให้ระวังพร้อมๆกับเอาตัวเองบังกระสุนแล้วดึงเธอหลบวูบไปด้วยกันมือปืน4คนระดมกระสุนไม่ยั้งแต่2คนหลบหลีกได้เนดาบอกว่ามันตั้งใจยิงเขาแต่เมคาค้านว่าไม่ใช่มันต้องการยิงหมวดมากกว่าเนดาวชักปืนยิงตอบโต้พวกมันขณะที่เมคาสองจิตสองใจจะทำยังไงดีที่สุดเขาตัดสินใจจะเผยตัวตนแต่ก็มีเหตุให้สะดุดหยุดความคิดเมื่อเพนนีปรากฏตัวระดมยิงปืนจนพวกมันล่าถอยไป
แล้วเพนนีก็แนะนำตัวกับเนตรดาว่าเธอมาจากหน่วยปราบปรามพิเศษที่วัดแห่งหนึ่งในเขตบางดงเสือพระฟ้ากับคมแวะทำบุญถวายสังฆทานก่อนจะเดินทางต่อไปยังแก่งช้างข้ามคมอุทิศส่วนกุศลครั้งนี้ให้ครอบครัวของเขาที่ตายจากการพลัดพรากกันไปอย่างไม่รู้ชะตากรรมตาจุนเข้ามาเยี่ยมๆมองๆก่อนที่สองคนจะออกจากวัดเดินทางต่อหลังจากพูดคุยกันไม่นานตาจุนก็ได้นั่งรถไปกับคมและพราวฟ้าส่วนเมคาถูกควบคุมตัวอยู่ที่โรงพักทั้งที่ยังไม่ใช่ผู้ต้องหาโดยที่เพนนีเข้าไปพบผู้กำกับกระเวกในห้องซึ่งมีเนตรดาวกับเพทาอยู่ด้วยฉันคือคนที่ผู้การสมเดชส่งมาประสานงานเรื่องข้อมูลยาเสพติดที่ถูกปล้นไปข้อมูลอะไรทางเราไม่มีข้อมูลอะไรให้หรอกผู้กำกับบอกปัดไม่ให้ความร่วมมือทำให้เพนนีประเมินได้ทันทีว่าเขาเป็นพวกใครจำต้องเล่นละครก็แค่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์เขตแบ่งอำเภอภูมิประเทศรายชื่อคนใหญ่โตที่นี่ฉันก็ส่งให้ตามหน้าที่ละค่ะนึกว่าฉันอยากมานักหรือไงฉันแค่มาทำให้มันจบๆไปว่าแต่ใครจะมาช่วยฉันทำงานนี้คะผมเองเพทายเสนอตัวแต่ผู้กำกับค้านว่าให้หมวดเนตรดาวไปช่วยจะเหมาะสมกว่าแต่หมวดเนตรดาวเพิ่งมาประจำที่นี่ผมเกรงว่าอาจจะให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้เพทายคิดปกป้องเนตรดาวแต่หมวดสาวกลับเห็นเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำคดียาเสพติดจึงตอบรับว่าตนยินดีแต่ไม่วายถามข้อข้องใจจากเพนนีว่าเมคาไม่ใช่คนของเธอใช่ไหมหน่วยเราไม่มีทางเลือกคนเฟ้อฟ้าแบบนั้นหรอกค่ะทันใดนั้นเมคาที่กำลังออกจากห้องน้ำถึงกับจามพรวดออกมาบ่นอุบอิบว่าใครนินทาพอก้าวพ้นประตูก็โดนใครคนหนึ่งชนจนเซขอโทษครับคิมหันนั่นเองเขารีบเอ่ยปากเมคาไม่ได้ติดใจเอาความแต่ถามว่าจะรีบร้อนไปไหนน้องชายคิมหันมองพิจารณาก่อนทักขึ้นพี่เป็นเมคาไม่รอให้อีกฝ่ายพูดจบก็สวมรอยวางมาดเป็นตำรวจพี่เป็นสารวัตรสืบสวนชื่อสารวัตรเมคาพารวยคิมหันเชื่อสนิทยกมือไหว้ปรกปรกสวัสดีครับสารวัตรพอดีผมมีข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับนายพลจอมศึกที่ถูกฆ่าตายเมื่อวันก่อนนะครับอยากจะมาขอคุยกับเจ้าของคดีซะหน่อยน้องเป็นตำรวจเหรอเปล่าครับผมเป็นนักข่าว CNN งั้นน้องไปหาหมวดเนตรดาวนะเขาทำคดีอยู่พอดีพี่ออกเวรแล้วพูดจบเมคาผลักปลายพร้อมรอยยิ้มคำคำตนเองที่ความจริงเป็นผู้กองแต่ดันอุปโลกเป็นสารวัตรเฉยเลยแล้วคิมหันก็เข้ามาขอพบหมวดเนตรดาวบอกว่าตนมีข้อมูลเกี่ยวกับนายพลจอมศึกใครบอกให้คุณมาหาฉันสารวัตรเมคาครับเขาบอกชื่อสารวัตรเมคาพารวยเพนนีได้ยินกลั้นหัวเราะแทบแย่เนตรดาวฉุนกึกถามว่าสารวัตรคนนั้นไปไหนแล้วคิมหันบอกว่าเขาออกเวรแล้วเนตรดาวซ่อนความขุ่นมัวที่มีต่อเมคาแล้วเชิญคิมหันไปคุยในห้องทำงานโดยมีเพนนีตามมาด้วยจริงๆแล้วผมเป็นนักข่าวซีนเอ็นมาทำงานด้านการข่าวเกี่ยวกับเส้นทางยาเสพติดของไมเคิลโดยเบื้องต้นนายพลจอมศึกเอาข้อมูลให้พวกเราแค่ครึ่งเดียวและพวกนักข่าวก็ถูกจับแต่ทางหน่วยเฉพาะกิจของไทยไปช่วยออกมาได้ผมเลยต้องมาประสานงานต่อนายจะเข้าไปในพื้นที่พวกมันได้ยังไงผมมีคนนำทางสิ่งที่ผมต้องการก็คือคุณชันสูตรพลิกศพนายจอมพลศึกแล้วพบอะไรบ้างบอกตรงๆฉันเชื่อว่ามีการเก็บกวาดทำความสะอาดเรียบร้อยเพราะฉะนั้นไม่มีทางเจออะไรแน่เพนนีนึกถึงทรัมไดที่เมคาเก็บได้และส่งไปถอดข้อมูลอยู่ฉันถามข้อมูลที่นายมีได้ไหมฉันเป็นหน่วยเฉพาะกิจที่ช่วยนักข่าวฝรั่ง3คนนั้นออกมาได้ครับแต่ผมไม่ได้เอาติดตัวมาด้วยฉันจะไปหาเธอเองทิ้งที่อยู่ไว้เนตรดาวรวบรัดยุติการสนทนาแต่ในใจยังคิดมันไส้เมคาไม่หายคมพาพราวฟ้าไปที่โรงเรียนแถวแก่งช้างข้ามโดยมีตาจุ้นติดสอยห้อยตามมาด้วยพราวฟ้าบริจาคเงินจำนวนหนึ่งเป็นทุนอาหารกลางวันให้นักเรียนโดยมอบผ่านครูใหญ่เสร็จแล้วเธอขอแวะดูสถานที่สวยงามแถวแก่งช้างข้ามที่เขาล่ำลือกันว่ามีที่สวยงามเยอะแยะซึ่งตรงจุดที่มีลำธารทำให้ตาจุ้นเห็นแล้วเผลอพูดออกมาว่าตนไม่ได้มาที่นี่เกือบ20ปีตั้งแต่เกิดเรื่องฆ่าล้างครัวกันตายหมดเขาว่าผู้นำครอบครัวเป็นนายทหาร
ข่มนิ่งฟังโดยไม่พูดอะไรแต่มองไปยังสายน้ำและย้อนเหตุการณ์ในอดีตที่ครอบครัวของเขามาเที่ยวแล้วมีเหตุร้ายเกิดขึ้นให้ต้องพลัดพรากจากกันตอนนั้นข่ม9ขวบมีน้องชาย2คน3ขวบและ1ขวบด้านเมคาที่ไปเล่นตลกอุปโลกตัวเองเป็นสารวัตรเขากลับถึงที่พักได้ไม่นานเพนนีก็ตามมาเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเธอบอกว่าผู้การสมเด็จส่งเธอมาซึ่งเป็นการออกภาคสนามครั้งแรกและเธอจะทำให้ดีที่สุดการช่วยชีวิตผมไว้ถือว่าได้เอบวกเลยและหมอนั่นเป็นยังไงบ้างก็ดีเขาเป็นลูกน้องของนักข่าวฝรั่งที่คุณไปช่วยออกมาจากแก๊งของไมเคิลเขามาทำงานสานต่อมีข้อมูลที่นายพลจอมศึกให้ไว้ครึ่งหนึ่งและฉันเชื่อว่าที่เหลืออีกครึ่งอยู่ในทรัมไดที่คุณพบในห้องนั้นคุณเอาข้อมูลออกได้หรือยังขอเวลาอีกนิดอ๋อคนที่คุณสงสัยว่าปล้นยาเสพติดต้องเป็นคนที่ผ่านการฝึกจากหน่วยรบพิเศษระดับอันตรายสูงสุดฉันได้ตัวมาแล้วเพนนีส่งรูปชาย2คนให้เมคาเชนเวียงทองแล้วก็คมชาติเสือไทย2คนผ่านการฝึกแบบเดนตายมาจากหน่วย S13 ของอิสราเอลเป็นทหารรับจ้างมืออาชีพเมคามองรูปเชนแล้วมาจบที่คมจำได้แม่นว่าเขาเคยปะทะฝีมือกับคมมาแล้วขณะที่คมยืนเหม่อมองสายน้ำแถวแก่งช้างข้ามและหวนคิดถึงอดีตอันโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวอยู่นั้นเชนที่รับคำสั่งจากสิงขอนกำลังคืบคานเข้ามาพร้อมลูกน้อง4คนเพื่อสังหารคมเดชาบุญที่คมตาไวเห็นมือสังหารทั้งหมดเขาตะโกนเตือนตาจุนกับพราฟ้าให้ระวังตัวฉับพลันเสียงปืนก็ดังระงมมาจากหลายทิศทางคมพราฟ้าและตาจุนมีอาวุธครบมือจึงยิงต่อสู้กับคนร้ายและพยายามหลบหนีโดยที่คมช่วยยิงสกัดให้สองคนได้หลบไปอีกทางจากนั้นคมเผชิญหน้ากับเชนตัวต่อตัวและต่อสู้กันด้วยมีดซึ่งเชนหมายจะเรียกเลือดจากคมให้ได้แต่เมื่อคมได้เปรียบและได้เห็นหน้าตาเชนชัดๆเขาจำชายคนนี้ได้หลุดปากเรียกออกมาว่าครูเชนยังจำฉันได้หรอคมพูดขาดคำเชนทยานเข้าต่อสู้กับคมอย่างเอาเป็นเอาตายในที่สุดคมก็พลาดเชนสามารถฆ่าเขาได้แต่ไม่ทำเชนผลักคมออกห่างทั้งที่สีหน้าเขายอมรับความตายถือว่าบุญคุณเราหมดกันคราวหน้าค่อยมาตัดสินกันใหม่เชนลั่นวาจาพลางนึกถึงตอนที่คมเคยช่วยชีวิตตนไว้ผมรู้ผมจะรอคมตอบนิ่งๆมองเชนเดินจากไปแล้วนึกได้รีบออกตามหาพราฟ้ากับตะจุนตะจุนนักเลงเก่าโชว์ความเก่าเล่นงานสมุนของเชนจนหมอบกระแตเมื่อคมตามมาเจอก็รีบชวนทั้งคู่กลับเพราะสถานการณ์ไม่ค่อยดีตะจุนบอกว่าพวกมันแน่มากที่คิดจะยิงลูกสาวเสียเรืองเดชแต่คมมั่นใจว่ามันตั้งใจมายิงตนมากกว่าขณะเดียวกันนั้นที่โรงพักบางดงเสือเพทายเป็นห่วงความปลอดภัยของเนตรดาวมากจึงพยายามหาโอกาสคุยจริงจังกับเธออีกครั้งด้วยการชวนเธอกินข้าวที่ร้านแห่งหนึ่งเนตรดาวตอบรับทั้งที่รู้ทันว่าเพทายไม่ได้นัดเธอกินข้าวอย่างเดียวซึ่งก็จริงอย่างนั้นเพราะไม่ทันได้กินข้าวเพทายก็พูดตรงๆว่าอยากให้เนตรดาวย้ายไปที่อื่นทำไมคะผมเป็นห่วงคุณตั้งแต่คุณมาอยู่ที่นี่คุณถูกลอบทำร้ายกี่ครั้งแล้วสารวัตรอยู่ได้ฉันก็อยู่ได้ฉันมีงานต้องทำอย่างน้อยก็ต้องประสานงานกับคนที่หน่วยเหนือส่งมานั่นแหละที่น่าเป็นห่วงคุณยิ่งสาวลึกลงไปก็ยิ่งอันตรายสารวัตรรู้ผมไม่รู้อะไรมากหรอกแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยก็อย่างที่บอกยิ่งรู้มากยิ่งอันตรายมากที่บ้านเมืองเป็นแบบนี้ก็เพราะมีตำรวจแบบสารวัตรนั่นแหละขอโทษนะผู้จบเนตรดาวลุกไปทันทีด้วยความไม่พอใจบ่ายนั้นขบวนรถเรืองเดชวิ่งไปตามแนวป่าโดยพวกเขาไม่รู้ว่าตกอยู่ในสายตาของตำรวจตระเวนชายแดนที่กำลังจับตาเรื่องการซื้อขายยาเสพติดพวกเรืองเดชกำลังจะออกนอกเขตประเทศไทยตำรวจกลุ่มนี้เกรงว่าจะไม่มีอำนาจจับกลุ่มจึงต้องรีบรายงานหน่วยเฉพาะกิจหลังจากนั้นไม่นานเมคาก็ได้รับมอบหมายงานเร่งด่วนจากผู้บังคับบัญชาโดยสั่งผ่านทางเพนนี